คลิปที่ผ่านมานะครับผมได้แสดงให้ดูแล้วว่าการที่เราเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอนะครับของการเลื่อนแทนที่ว่าเราจะบวก x y ด้วยเวกเตอร์ tx ty นะครับเรากลับคูณ x y 1ซึ่งเป็นพิกัด homogeneous ของ x y กับ translation matrix ที่มีรูปลักษณะเหมือนกับอัน identity matrix หรือ matrix เอกลักษณ์ต่างกันเพียงแต่ว่าการแทนที่คอลัมน์สุดท้ายด้วย tx แล้วก็ ty เท่านั้นนะแล้วผมก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการทำแบบนี้นะครับผลลัพธ์ก็คือสมการพีชคณิตของการเลื่อนเนี่ยจะมีรูปลักษณะเหมือนเดิมและสมการของโฮโมเจเนียสก็ยังเป็นโฮโมเจเนียสก็คือ1ก็มีค่าเท่ากับ1อยู่เหมือนเดิมสำหรับแถวสุดท้ายนะครับทีนี้ผมจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับกรณีของการทำโรเตชันและสเกลลิ่งนะครับโดยจะเล่าถึงวิธีการแทนค่าให้ดูเลยนะครับสำหรับการทำโรเตชันกับสเกลลิ่งก็มีลักษณะแนวคิดคล้ายๆกันก็คือว่าโรเตชันนะครับโรเตชันจะเริ่มจากแมทริกซ์เอกลักษณ์เหมือนกันนะครับจะเริ่มจากแมทริกซ์เอกลักษณ์เหมือนกันก็คือแมทริกซ์ที่มีเส้นทะแยงมุมเป็น1แล้วก็กรณีอื่นเป็น0นะครับแต่สำหรับโรเตชันแมทริกซ์นะครับเราจะแทนที่ขององค์ประกอบ2ตัว2แถวกับ2คอลัมน์บนด้านซ้ายนะครับด้วย rotation matrix เพราะฉะนั้นเวลาเราทำ rotation นะครับหมุนเป็นมุมซีต้าเราจะแทนที่ตัวข้างบนด้วย rotation matrix ก็คือแทนตัวนี้ด้วยโคไซน์ซีต้าแทนตัวนี้ด้วยลบไซน์ซีต้าแทนตัวนี้ด้วยไซน์ซีต้าแทนตัวนี้ด้วยโคไซน์ซีต้าและองค์ประกอบที่เหลือเราใช้ตัวเดิมก็คือข้างล่างก็เป็น0 0 1เหมือนเดิมด้านขวาก็เป็น0 0 1เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าตัวคอลัมน์ขวาจะไม่ไปกระทบหรือไม่ไปส่งผลใดๆต่อการเลื่อนเลยเห็นไหมครับตัวที่มันควรจะเป็น tx กับ ty มันก็จะกลายเป็น0กับ0อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีการเลื่อนเทอมนี้ก็จะเป็น0 0อยู่เช่นนั้นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาพิสูจน์ดูว่าที่เราทำตัวเนี้ยมันให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกับการหมุนวัตถุโดยการใช้สมการของการคูณด้วยแมทริกซ์ขนาด2คูณ2หรือสมการพีชคณิตจริงหรือไม่ก็ให้เราแทนที่ตัวนี้ด้วย homogeneous coordinate แล้วก็จับคูณมันตรงๆนะครับวิธีการคูณก็ทำเหมือนเดิมก็คือผลลัพธ์สุดท้ายมันจะได้พิกัด x prime กับ y prime มาใช่ไหมครับและอย่าลืมว่าพิกัด x prime กับ y prime นี้เรากำลังพูดถึงกรณีที่มันเป็น homogeneous coordinate เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นพิกัด x ก็จะมีค่าเป็น1นะครับส่วนด้านขวามือนะครับส่วนด้านขวามือ ก็คือเราก็จะเอาแถวแต่ละแถวคูณกับคอลัมน์ของ homogeneous coordinate homogeneous vector เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเทอมนี้ก็จะกลายเป็นแถวแรกก็จะเป็น x cosine theta ลบด้วย y sine theta นะเพราะว่าเอา x คูณกับ cosine thetaเอา y คูณกับลบไซน์ซีต้าแล้วก็บวกด้วย0คูณ1บวกด้วย1คูณด้วย0นะครับจริงๆมันก็คือการคูณจำนวนจริงเราจะสลับที่ยังไงก็ได้แต่ผมต้องการแสดงให้เห็นว่าเรากำลังเอาแถวแรกคูณกับคอลัมน์แรกอยู่นะครับแถวที่2ก็เอาแถวที่2คูณกับคอลัมน์แรกก็จะกลายเป็น x ไซน์ซีต้าบวกกับ y โคไซน์ซีต้านะครับแล้วก็บวกด้วย0คูณกับ1นะครับ0คูณกับ1เอาตัวนี้ก็1คูณกับ0แล้วกันจะได้เหมือนกันนะครับเอา1คูณกับ0ส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็น0 x คูณกับ0บวกด้วย y คูณกับ0แล้วก็บวกด้วย1คูณกับ0นะดังนั้นนะครับไอ้1คูณกับ1โทษทีนะฮะนี่พวกผมคูณผิด1คูณกับ1ทำไมเป็น1เพราะว่าตัวสุดท้ายมันไม่ใช่0แล้วนะครับตัวสุดท้ายเป็น1ละx คูณกับ0 y คูณกับ0และสุดท้ายเป็น1คูณกับ1นะครับเพราะฉะนั้นพอคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวบนเราจะได้เป็น x cosine theta ลบกับ y sine theta ครับส่วน1คูณ0ก็ได้0ไปตัวที่2ก็จะกลายเป็น x sine thetaบวกด้วย y โคไซน์ซีต้า
ตัวข้างล่างก็จะเหลือแค่1ตัวเดียวเพราะฉะนั้นผลลัพธ์สุดท้ายก็คือเราจะได้ x prime y prime แล้วก็1ครับโดยที่ x prime เท่ากับ x cosine ซีต้าลบ y sine ซีต้าก็คือการหมุนนะสำหรับตัวแปร x สำหรับตัวแปร y y prime ก็จะกลายเป็น x sine ซีต้าบวก y cosine ซีต้าและสุดท้ายพิกัด homogeneous 1ก็มีค่าเท่ากับ1ก็คือไม่ทำให้ homogeneous พิกัด homogeneous เปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนหรือการหมุนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนหรือการหมุนก็ตามพิกัด homogeneous ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับ1ต้นทางเป็นยังไงสุดท้ายก็ยังเป็น1ปลายทางอยู่ดีเพราะฉะนั้นพิกัด h จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้การทำ transformation สำหรับ2มิติที่เราเรียนกันแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนตอนที่เราเรียนเรื่อง3มิติเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนนั้นนะครับสำหรับกรณีที่เป็น2มิติพิกัด h จะมีค่าเท่าเดิมก็คือเป็น1เหมือนเดิมดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราสามารถกำหนดค่า h เป็นค่าใดๆก็ได้จะไม่ทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าพิกัด h เป็น 0.5 สุดท้ายเราได้ 0.5 เท่ากับ 0.5 นะดังนั้นสมการ2สมการแรกจะชี้ให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะทำการเลื่อนหรือการหมุนก็ตามนะครับพิกัดโฮโมเจเนียสจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะทีนี้สำหรับการหมุนนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเหมือนกับการหมุนแบบพีชคณิตที่เราเรียนกันไปนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราแทนที่การหมุนด้วยการคูณจะเป็นการคูณระหว่างโฮโมเจเนียสแมทริกซ์ของการหมุนก็คือโคไซซิต้าลบไซซิต้า0ไซซิต้าโคไซซิต้า0และ0 0 1จะไม่ใช่โคไซซิต้าลบไซซิต้าแล้วก็ไซซิต้าโคไซซิต้าเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่จะเป็นแมทริกซ์ตัวนี้เลยคูณกับพิกัดโฮโมเจเนียสนะครับก็คือ xy แล้วก็1นะเป็นเช่นนี้นะครับดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จาก2ขั้นตอนนี้นักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าทั้งการเลื่อนแล้วก็การหมุนมันจะอยู่ในแพทเทิร์นเดียวกันแล้วนี้นักศึกษาสามารถทำต่อเองได้แล้วสำหรับสเกลลิงก็มีหลักคิดคล้ายๆกันนะครับทีนี้สำหรับสเกลลิงเราก็จะเอาแมทริกซ์ของการทำสเกลลิงไปแทนที่2แถวบนกับ2คอลัมน์บนเหมือนกับตอนที่เราทำโรเตชันเพราะตอนที่ทำโรเตชันเห็นไหมครับสำหรับโรเตชันเรามีโคไซซิต้าลบไซซิต้าไซซิต้าโคไซซิต้าเราก็เอาตัวเนี้ยไปแทน2ตัวบนเช่นเดียวกันกับสเกลลิงเป็น sx 0แล้วก็0 sy แล้วก็เอา sx 0กับ0 sy ไปแทนใน2แถวบน2แถวแล้วก็2คอลัมน์บนมุมบนซ้ายนะครับสำหรับ translation เราจะไปยุ่งกับคอลัมน์สุดท้ายก็คือเอา tx ty ไปแทนคอลัมน์สุดท้ายนะมีวิธีการหลักคิดแค่นี้เองผลลัพธ์ก็คือเราจะได้ rotation matrix เราจะได้ translation matrix และเราจะได้ scaling matrix ที่มีแพทเทิร์นเดียวกันก็คือเป็นแมทริกซ์ขนาด 3x3 ดังนั้นนะครับดังนั้นข้อดีเกิดขึ้นกับส่งผลกระทบที่ดีนะครับมีประโยชน์กับการ์ดจอก็คือการ์ดจอไม่ต้องมานั่งคิดแล้วว่า translation จะต้องเอาไปบวก rotation จะต้องเอาไปคูณ scaling ต้องเอาไปคูณการ์ดจอไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับโปรแกรมเมอร์เอาตัวเลขไปใส่ให้ถูกต้องในตำแหน่งของแมทริกซ์ 3x3 ในพิกัด homogeneous ถ้าเป็น translation โปรแกรมเมอร์ก็เอา tx ty ไปใส่ในคอลัมน์สุดท้ายถ้าเป็นโรเตชันโปรแกรมเมอร์ก็เอาโคไซซิต้าลบไซซิต้าไซซิต้าโคไซซิต้าไปใส่ในมุมบนซ้ายและถ้าเป็นสเกลลิงก็เอา SXY ไปใส่มุมบนซ้ายของแมทริกซ์เอกลักษณ์เสร็จแล้วเอาแมทริกซ์ตัวนี้ใส่การ์ดจอเลยนะโยนให้การ์ดจอส่งไปที่ประมวลผลที่การ์ดจอเลยการ์ดจอไม่ต้องมากังวลอีกแล้วว่านี่คือโรเตชันนี่คือสเกลลิงนี่คือทรานสเลชันการ์ดจอเอาเพียงแค่แมทริกซ์ขนาด 3x3 ไปคิดนะครับเพราะฉะนั้นเราส่งอะไรไปกระบวนการที่เกิดขึ้นในการประมวลผลคอมพิวเตอร์กราฟิกก็คือว่าโปรแกรมเมอร์ก็ไปคิด transformation แล้วก็ส่งเป็น transformation matrix ไปขนาด 3x3 แต่สิ่งที่เหมือนกันคือแถวข้างล่างจะเป็น0 0 1เสมอส่งไปที่การ์ดจอเสร็จแล้วโปรแกรมเมอร์ส่งอะไรอีกก็ส่งพิกัด xy แล้วก็1ไปที่การ์ดจอครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมเมอร์ส่งค่าไป2อย่างการ์ดจออยู่นี่การ์ดจอ2พัดลมนะครับส่งไปการ์ดจอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราส่งไปการ์ดจอมีอะไรบ้างเราส่งแมทริกซ์ตัวนี้ไป1ตัวใส่การ์ดจอเสร็จแล้วเราวนลูปfor i เท่ากับ0จนกระทั่งถึง i เป็นกี่ล้านจุดก็ได้นะครับเราจะมี
วัตถุที่มีความละเอียดเป็นกี่แสนกี่ล้านจุดก็ได้เราก็ส่ง SIYI เข้าไปวนลูปใส่ไปที่การ์ดจอนะการ์ดจอก็จะเอาตัวเนี้ยไปคูณกันนะผลลัพธ์ที่ได้คือการ์ดจอจะเอาแมทริกซ์ตัวนี้ผมตั้งชื่อเป็นแมทริกซ์ M ละกันและแมทริกซ์นี้คือแมทริกซ์ TI นะครับการ์ดจอก็จะเอา M ไปคูณกับ TI ผลลัพธ์ที่ได้นะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เป็น P พรออกมาการ์ดจอก็จะ P พรตัวนี้ไปพล็อตในเฟรมบัฟเฟอร์จบไหมไม่จบเพราะ P พรตัวนี้เป็น P พรตัว TI เราก็วนลูปอีก I ตั้งแต่0นะก็ได้ P 0พรi เท่ากับ1ก็ได้ p 1 prime i เท่ากับ2ก็ได้ p 2 prime แต่ไม่ว่าจะเป็น p 1 p 2 p 0จนถึง p 100,000 นะครับมันก็คูณกับ m ตัวเดียวโดยที่การ์ดจอไม่ต้องไปกังวลเลยว่า m ตัวนี้มันมาจากไหนมันมาจาก translation มันมาจาก rotation หรือมันมาจาก scaling การ์ดจอเอาไปแค่ตัวเลข9ตัวจับใส่ในชิปของตัวเองเสร็จแล้วก็วนลูป pi นะครับเมื่อ i มีค่าตั้งแต่0จนกระทั่งถึง 99,999 จุดผลลัพธ์ที่ได้ก็คูณอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการ์ดจอไม่ต้องคิดอะไรมากเลยการ์ดจอคิดเพียงแค่การคูณแมทริกซ์เท่านั้นเองนะครับก็จะได้ PI prime ออกมาทีนี้สำหรับ PI prime แต่ละตัวจากทั้งหมด 100,000 ตัวจะไปวาดเส้นวาดโพลีกอนก็แล้วแต่โครงสร้างข้อมูลของเราแหละการ์ดจอก็จะมีอีโมดูลนึงเป็นตัวเรนเดอร์ตัวนี้ก็จะมีBrasNAM built in อยู่ในการ์ดจอก็จะมี DDA built in ในการ์ดจอเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าทำไมการประมวลผลบน CPU ถึงช้ากว่าการ์ดจออย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าทุกอย่างที่เราเรียนกันไปตั้งแต่ต้นเทอมนี้จนกระทั่งถึงตอนนี้สามารถประมวลผลบนการ์ดจอได้หมดเลยนะทั้ง DDA ทั้ง BraceNAM และแม้แต่กระทั่งการทำ transformation ก็ตามนะครับเอาล่ะทีนี้ครับอันนี้คือข้อดีของพิกัด homogeneous นะครับนักศึกษาสามารถที่จะไปพิสูจน์สำหรับกรณีของการทำ transformation ของการทำ scaling ได้มีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือว่าการแปลงด้วยพิกัด homogeneous หรือ homogeneous transformation เนี่ยมันจะเป็นการคูณกันของแมทริกซ์จัตุรัสกับเวกเตอร์นะครับและคุณสมบัติหนึ่งของแมทริกซ์จัตุรัสก็คือว่ามันสามารถหาอินเวิร์ตได้นะเมื่อมันสามารถหาอินเวิร์ตได้ก็แปลว่าเราสามารถที่จะเอาอินเวิร์ตของการทำ translationไปคูณทั้งสองข้างของสมการได้ผลลัพธ์ที่ได้ก็เราจะได้เป็น transformation inverse หรือการแปลงย้อนกลับนะครับและข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือว่า inverse transformation หรือการแปลงย้อนกลับมันก็คือการแปลงพิกัดในทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองตั้งตาตาให้นักศึกษาดูว่าความหมายของสมการเมื่อสักครู่นี้คืออะไรผมยกตัวอย่างเป็นการเลื่อนแล้วกันนะครับสมมติว่าการเลื่อนนะครับการเลื่อนเรามีพิกัด x prime y prime แล้วก็1เป็นพิกัดใหม่แล้วก็สร้างมาจาก transformation matrix ก็คือ matrix เอกลักษณ์นะครับที่แทนที่คอลัมน์สุดท้ายด้วย tx แล้วก็ ty นะเรามีสมการของ transformation matrix ของการเลื่อนเป็นแบบนี้นะครับ x y 1อันนี้คือเริ่มต้นอันนี้คือ translation matrix นะครับ translation matrix ผมตั้งชื่อเป็น t matrix t ละกันนะครับอันนี้คือปลายทาง เนื่องมาจากว่า t นะครับเป็น matrix ขนาดเป็นจัตุรัสขนาด 3×3 เราสามารถหา t inverse ได้เพราะฉะนั้นผมตั้งตัวนี้ว่าเป็น p ละกันจะได้เขียนเป็นสมการตัวเลขง่ายๆนะครับ ก็เขียนเป็นสัญลักษณ์ง่ายๆว่าตัวนี้เป็น pตัวนี้เป็น p พรามเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนได้ว่าแมทริกซ์ p พรามจะเท่ากับแมทริกซ์ t คูณกับแมทริกซ์ p นะครับเนื่องมาจากว่า t เป็นแมทริกซ์จัตุรัสเราสามารถหาอินเวิร์ตของแมทริกซ์ t ได้นะครับโดยแมทริกซ์ t เราเอาแมทริกซ์ t อินเวิร์ตคูณทั้งสองข้างของสมการสังเกตการคูณนะครับว่าผมคูณเอา t inverse ไปไว้ข้างหน้านะครับเพราะว่าการคูณแมทริกซ์นั้นนะครับไม่มีคุณสมบัติการสลับที่ดังนั้นถ้าเราคูณข้างหน้าเราก็ต้องคูณข้างหน้าทั้งสองข้างเราจะคูณข้างหลังก็ต้องคูณข้างหลังทั้งสองข้างแต่ผมคูณข้างหลังไม่ได้เพราะว่า
การเอา p คูณกับ t นั้นคอลัมน์ของตัว p ไม่เท่ากับแถวของตัว t ผมก็จะคูณไม่ได้ผมคูณได้แต่ข้างหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมเอา t inverse คูณทั้งสองข้างสมการผมก็คูณข้างหน้าได้เท่านั้นทีนี้คุณสมบัติของ inverse คืออย่างนี้นะครับ inverse ของ matrix คูณกับตัวมันเองจะได้ matrix เอกลักษณ์เพราะฉะนั้นผลจากสมการข้างบนนี้เราจะได้ว่า t คูณกับ t inverse จะได้ matrix เอกลักษณ์คูณกับ pซึ่งมีค่าเท่ากับ matrix p ดังนั้น matrix p ก็คือการเอา t inverse ไปคูณอยู่กับ matrix ไปคูณอยู่กับ matrix ของ p พรามนะครับหรือเรียกอีกในหนึ่งได้ว่าจากสมการข้างต้นนะผมย้ายข้างสมการใหม่เราก็จะได้ว่าเมื่อ p พรามมีค่าเท่ากับ matrix t คูณกับ p แล้วเราจะสามารถเขียนได้อีกอย่างหนึ่งว่าmatrix p จะมีค่าเท่ากับ t inverse คูณกับ matrix p พรามนะครับตัวนี้คือสมการที่1และตัวนี้คือสมการที่2มันคือลงมาที่นี่นะครับก็แค่สลับข้างสมการธรรมดาตัวนี้บอกอะไรเรานะครับตัวนี้บอกเราว่าถ้าเราจะเลื่อนจุด p ไปยังจุด p พรามเราต้องเลื่อนไปด้วย translation matrix p ครับอันนี้คือสมการที่1บอกเราแบบนี้ p พรามเท่ากับ t คูณกับ p นะ t ในที่นี้เป็น translation matrix นะครับมันไม่ใช่เวกเตอร์ต่อไปละถ้าเวกเตอร์เราต้องเอา t ไปบวกนะตอนนี้ t อยู่ในรูปของ homogeneous coordinate หรือ homogeneous matrix แล้วดังนั้นการที่เราจะเลื่อนพิกัด p ไปยังพิกัด p พรามเราจะต้องคูณด้วย translation matrixt นะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเราเริ่มต้นที่ p พรามเราต้องการกลับมาที่ p เราจะคูณด้วย translation matrix inverse ครับนี้นักศึกษาก็จะสังเกตเห็นได้ว่าการที่เราเอาเริ่มต้นที่ p แล้วเราเลื่อนเป็น translation matrix t มันจะไปที่จุด p พรามใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดผมอยู่ที่จุด p พรามผมจะไปกลับไปที่ p ผมจะต้องเลื่อนด้วย inverse ของ matrix t ปัญหาชาวง่ายๆถ้า matrix t นิยามคือ1 0 tx 0 1 ty และ0 0 1ปัญหาชาวก็คือว่าถ้านักศึกษานะครับเลือกที่จะไม่หา inverse ของ matrix เองเหมือนตอนที่เราเรียนตอนม.ต้นนะครับแต่เลือกที่จะใช้สามัญสำนึกในการหาซิว่าเอ๊ะแล้ว matrix t พรามเนี่ยควรจะมีค่าเท่าไหร่ผมเขียนตัวนี้ก่อนนะครับแล้ว matrix t พรามควรจะมีค่าเท่าไหร่ไอ้ t inverse ควรจะมีค่าเท่าไหร่ common sense ก็บอกแล้วว่ามันก็ควรจะเป็น matrix ที่เลื่อนจุด p พรามกลับไปที่ p เหมือนเดิมดังนั้นการที่เลื่อนกลับไปที่จุดเดิมก็คือนิเศษของการกระจัดก็คือการกระจัดย้อนกลับนั่นเองดังนั้นนักศึกษาสามารถพิสูจน์ได้ว่านะครับ t inverse จะมีค่าเท่ากับ1 0ลบ tx 0 1ลบ ty และ0 0 1นักศึกษาสามารถพิสูจน์ได้เลยว่า inverse ของ translation matrix ก็คือการเลื่อนย้อนกลับดังนั้นถ้า translation matrix สร้างมาจาก tx แล้วก็ ty inverse ของ translation matrix จะมีค่าเท่ากับลบ tx แล้วก็ลบ ty หน้าตาเป็นแบบนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับประโยชน์ของมันก็คือว่าเวลาเราไปเขียนโปรแกรมบนการ์ดจอเราต้องการจะเลื่อนวัตถุย้อนกลับไปที่เดิมเช่นกด undo อย่างเงี้ยนะครับเวลากด undo เนี่ยแทนที่ว่าเราจะเลื่อนวัตถุกลับไปที่เดิมเราก็เปลี่ยนจาก tx เป็นลบ tx เปลี่ยนจาก ty เป็นลบ tyโดยที่ไม่ต้องหา inverse ของ matrix เองจริงๆนะครับหรือถ้าการทำ transformation มันซับซ้อนกว่านั้นนะถ้า transformation มันซับซ้อนกว่านั้นเนี่ยเราสามารถหา inverse matrix ได้แล้วก็จะมีฟังก์ชัน inverse matrix ใส่ไปในการ์ดจอด้วยซึ่งการหา inverse matrix เนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วตอนสมัยม.3นะครับซึ่งอัลกอริทึมค่อนข้างซับซ้อนแต่ไม่ซับซ้อนมากเกินไปนักนะครับสามารถเขียนโปรแกรมใส่บนการ์ดจอให้ built in ไปได้ดังนั้นการที่เราเลื่อนย้อนกลับเราก็สามารถเขียนโปรแกรมการ์ดจอให้ทำ translation ย้อนกลับได้นะครับพอนักศึกษาได้แนวคิดแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถอนุมานได้ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก
การทำโรเตชันก็คงเหมือนกันสินะนะครับดังนั้นถ้าเกิดผมมีการหมุนจากจุด P ไปยังจุด P ไทม์เป็นมุม45องศาสมมตินะเอาเป็นมุมซีต้าละกันนะเป็นมุมซีต้าใดๆหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาผมก็จะได้ว่า P ไทม์จะเท่ากับโรเตชันแมทริกซ์คูณกับ P ใช่ไหมครับและ P จะมีค่าเท่ากับ inverse ของ rotation matrix คูณกับ P ไทม์อันนี้ผมไม่ต้องทำให้ดูแล้วนะครับนักศึกษาสามารถพิสูจน์ได้จากแนวคิดเดียวกับการทำ translation เลยก็คือถ้าเราต้องการหมุน P นะครับไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเป็นมุมซีต้าให้เราได้จุด P ไทม์ถ้าเราต้องการหมุน P ไทม์กลับไปที่เดิมกลับไปหา P เราจะหมุนเป็นด้วย inverse ของ rotation matrix ดังนั้นถ้า R มีค่าเท่ากับโคไซน์ซีต้าลบไซน์ซีต้าไซน์ซีต้าโคไซน์ซีต้าแล้วก็0 0 1แบบนี้นะครับปัญหาชาวก็คือว่าเอ๊ะแล้ว inverse rotation ล่ะควรจะเป็นเท่าไหร่นักศึกษาก็มี2ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือเอา matrix R ไปหา inverse matrix เหมือนกับที่เราเรียนสมัยม.ต้นหรือใช้ common sense ได้ว่าการหมุนย้อนกลับก็คือการหมุนในทิศทางตรงกันข้ามดังนั้นการหมุนแต่เดิมเนี่ยซีต้าเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกาการหมุนกลับก็คือเป็นการหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาก็จะกลายเป็นโคไซน์ของลบซีต้าไซน์ของลบซีต้าลบไซน์ของลบซีต้าแล้วก็โคไซน์ของลบซีต้าก็คือการหมุนด้วยมุมย้อนกลับนั่นเองนะครับก็คือการหมุนด้วยมุมย้อนกลับนั่นเองก็จะได้สมการอินเวิร์ตเป็นแบบนี้นักศึกษาสามารถที่จะหาอินเวิร์ตเองก็ได้ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากันนะครับหรือจะใช้หลักคิดของการหมุนย้อนกลับก็ได้ทีนี้การทำสเกลลิงล่ะอินเวิร์ตของการทำสเกลลิงคืออะไรนะครับอันนี้ปล่อยให้นักศึกษาลองไปคิดดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้ดูในคาบของวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนครับ